สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาพบกับอันนี้มาเที่ยวบ้านมูเนาะจ้ะก็ได้มาพบกับดอกกล้วยไม้ชื่อว่าแคทรียาเนาะจ้ะชื่อมวนรูปก็งามนามก็เพาะโดยเฉพาะสีถูกใจเจ้าของช่องเป็นอย่างยิ่งจ้ะสีม่วงไอ้ดอกเพิ่นแรกๆจะเป็นสีม่วงเข็มนะจ๊ะเพราะเพิ่นแก่มาแน่เพิ่นก็จะสีออกสีดแน่จ้ะเพิ่นปลูกไว้หลายกระถางจ้ะพี่น้องเพิ่นว่าเลี้ยงง่ายรักษาดูแลง่ายบ่ได้ใส่หยังใส่แค่กาบมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำมักเป็นปุ๋ยเนาะเพิ่นว่าเอาน้ำมักมาฉีดแล้วก็พ่นบำรุงทางต้นทางใบของเพิ่นแคทรียาเป็นต้นไม้ที่เป็นกล้วยไม้ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมจ้ะพี่น้องพันธุ์ดั้งเดิมนะจ๊ะคือเราไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมเป็นพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเพิ่นกินจะรู้เลยว่าเป็นกินของดอกกล้วยไม้นะจ๊ะจะมีกลิ่นหอมหอมมากมากบางทีบางคนไม่ถูกก็อาจจะฉุนได้จ้ะเฮ็ดให้เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงดูง่ายแล้วก็เป็นพันธุ์โบราณดังเดิมหายากส่วนมากมีก็มีแต่ตัดต่อเป็นพันธุกรรมแบบว่าเป็นสีนั่นสีนี่เนาะมีหลายสีแห้งตามที่เห็นเนาะจากคาทริยาแคทริยาเพิ่นจะเป็นกล้วยไม้ที่คนรู้จักมากที่สุดก็คือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้ก็คือดอกแคทริยานี่แหละจ้ะทำให้ผู้คนนิยมนำมาปลูกแล้วก็นำมาปรับปรุงพันธุ์เนาะจ้ะให้เป็นสีนั่นผสมเพาะเนื้อเยื่อให้เป็นพันธุ์สีนั่นสีนี่เนาะจ้ะแต่สีดังเดิมของเพิ่นก็คือสีม่วงมื้อนี้ได้มาพบเห็นความสวยงามกับน้ำห้าให้พี่น้องได้รับชมรับฟังจ้ะจ้าได้มาเห็นของสวยๆงามๆก็มาฝากพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่จ้ะบ่มีหยังหลายจ้ะพอกันไม่คลิปหน้านะคะลาไปก่อนกับดอกแคทรียาสวยๆสวัสดีค่ะ